ทางด้านคุณประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะผู้อำนวยการอาวุโสบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะฝั่งยุโรปนะคะก็มีการประกาศเคอร์ฟิวในสเปน5ทุ่มห้ามออกจากบ้านแล้วก็ร้านอาหารบับผับบาร์ในยุโรปปิด6โมงเย็นเป็นความกังวลหน้าต่อเนื่องไหมคะคุณปิงเมื่อเช้าก็พูดอยู่เนาะใช่ครับก็อย่างในอิตาลีเนี่ยถือว่าระดับการล็อกดาวน์นี่เทียบเท่ากับตอนเดือน4เดือน5เลยนะครับคือโอ้สถานการณ์นี่เข้มข้นดราม่ามากแต่ว่าตั้งข้อสังเกตได้นะครับพี่ว่าถ้ามีการล็อกดาวน์ดักแบบนั้นเนี่ยภาพของเศรษฐกิจนะภาพของบรรดาผู้ประกอบการนะบรรดาธุรกิจต่างๆในยุโรปเนี่ยมันก็จะเทิร์นกลับเข้าสู่ภาวะมีปัญหาอีกนะครับทีนี้เนี่ยแล้วถ้าเรายังจำได้เนี่ยตอนประมาณเดือน6เดือน7เนี่ยตอนนั้นเนี่ยยุโรปเขาก็มีการออกกองทุนตัว Recovery Fund นะครับในการที่จะเข้ามาช่วยนะครับบรรดาประเทศที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจประสบกับปัญหาเรื่องของโควิดนะครับถ้าสถานการณ์ล็อกดาวน์มันกลับมาอีกแล้วทำให้เศรษฐกิจพังอีกระลอกนึงเนี่ยคราวนี้ผมคิดว่าอีตัว Recovery Fund เนี่ยน่าจะเห็นเป็นภาพของการขยายวงเงินในการเข้าช่วยเหลืออันนี้เป็นในทางบวกนะที่มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะกลับมาเทิร์นกลับมามีปัญหาอีกแน่ๆไงหลายธุรกิจตอนนี้ก็ยังฟื้นตัวไม่ดีอาจต้องเจอน้องอีกแล้วเราก็คงจะได้เห็นนะฮะว่ายุโรปเนี่ยเขาคงน่าจะเห็นการร่วมมือแล้วก็เรียกได้ว่าออกตัว Recovery Fund อีกรอบนึงรวมไปถึง ECB เองเนี่ยก็คงต้องใช้มาตรการการเงินเนี่ยผ่อนคลายอีกระลอกนึงนะถ้าเป็นอย่างที่คิดอีกจริงๆเนี่ยนะครับตัวที่จะขึ้นเนี่ยนะครับก็คือตัวทองคำมีสิทธิ์ที่จะตีกลับอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจมากนะครับก็น่าติดตามนะครับสำหรับกรณีนี้นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่มันเกิดแพนเดมิกอีกระลอกหนึ่งอย่างนี้เนี่ยตลาดมันก็คงไปต่อไม่ไหวนะครับในส่วนของตลาดยุโรปก็คงต้องมีการคว่ำลงมาบ้างนะครับก็คงกดดันมาถึงบ้านเราด้วยแหละนะฮะจริงๆแล้วตลาดวันนี้DAX ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะ 2% อาจจะไม่แค่เรื่องแพนเดมิกจากโควิดก็ได้นะพี่อาจจะเป็นเรื่องแบบว่าม็อบแถวสาทรนะพี่อาจจะเป็นเรื่องปิดสถานทูตก็ได้นะเอ้ยใช่ชุมนุมหน้าสถานทูตก็ได้นะพี่อ๋อใช่ใช่พักเช้าก็จะเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองไปใช่ไหมฮะไม่เช้าถ้าเสื้อเหลืองน่าจะเป็นที่สภาผมไม่แน่ใจแต่ที่หน้าสถานทูตเนี่ยเยอรมันเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกนะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอันนี้น่าจะเป็นเฮดหลักนะครับโอ้ยตรงนี้มีผลมากนะที่ผมคิดว่านะนะครับสะเทือนค่ะครับวันนี้ตลาดเลยเบามากเลยนะฮะมูลค่าการซื้อขายแทบจะไม่โผล่เลยนะฮะก็หลายๆคนเลือกที่จะอยู่เฉยๆนะครับหลายๆคนเลือกอยู่เฉยๆดีกว่านะครับไม่รีบร้อนไม่คิดที่อยากจะเข้าไปเบสอะไรกันตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยจริงอยู่ว่าเราอาจจะพ้นจุดพีคไปแล้วนะพี่แต่มันก็ยังอยู่บนความไม่แน่นอนไงพออยู่บนความไม่แน่นอนก็สู้อยู่เฉยๆดีกว่าในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูอะไรไปตอนนี้อะไรไปสักระยะหนึ่งก่อนเนาะครับครับใช่ครับทีนี้มันก็กลับมาที่เมื่อเช้าผมมีไปเปิดลองนะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ต้องโดนแล้วแหละนะครับเพราะต้องแตกขาดทุนนะครับจากการที่เปิดลองที่บริเวณ760เกือบ760เราก็ปิดตรงนี้ก็ความเสียหายก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับเป็นที่756ไปนะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยมันมาเจอแรงกดดันจากต่างประเทศเจอแรงกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะน่าติดตามนะพี่การที่เดินเกมไปยื่นหนังสือที่หน้าสถานทูตเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมว่ามีผลนะเขาบอกว่าเกมนี้เมื่อเช้าซื้อเรือไปสถานทูตตอนบ่ายสองค่ะแล้วก็ตอนห้าโมงเย็นกลุ่มนักศึกษาหลังเลิกเรียนแล้วก็จะไปกันห้าโมงเย็นครับก็ไปทั้งสองกลุ่มเลยนะฮะที่สถานทูตเยอรมันก็เป็นความอ่อนไหวเนาะในความรู้สึกวิตกกังวลนั่นเองตลาดก็เลยไม่ทำอะไรกันเลยตอนนี้ทีนี้มูลค่าการซื้อขายหลุดไปเหลือแค่ 30,000 กว่าล้านบาทเนี่ยตรงนี้มันคุมเกณฑ์อะไรได้มั้ยฮะสำหรับตลาดโดยปกติแล้วเวลามูลค่าการซื้อขายน้อยน้อยเนี่ยนะครับพี่มันกำลังสะท้อนถึงภาวะความกลัวของตลาดแบบค่อนข้างแบบขั้นสุดนะพี่
คือตลาดมันก็จะไปไหนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูทุกรอบของการลงแล้วก็ขึ้นของตลาดอ่ะก่อนที่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเราย้อนความจะไปดูไซเคิลทุกไซเคิลของตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะดีมันต้องกลัวแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลัวจนแบบคนไม่อยากจะทำอะไรนะครับแต่ทั้งที่นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปเบ็ดได้ไปเคาน์เตอร์ได้นะครับก็คงต้องรอปรึกษาการไปนะแต่ถ้าที่ผมแน่ใจคือถ้าเรามีหุ้นใหญ่อยู่ในมือนะมีหุ้นดีๆอยู่ในมือที่มันผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาหลายครั้งเนี่ยไม่ผมไม่ตัดขาดทุนนะผมก็ถือไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้มองมันนะฮะเพราะว่ามองไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่ซื้อเพิ่มแล้วเราก็อาจจะไปหาโอกาสกับต่างประเทศดีกว่านะครับหรือไปหาโอกาสกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆดีกว่านะครับค่ะก็ลองดูนะฮะก็ข้อมูลตอนนี้เองภาพการลงทุนในต่างประเทศในส่วนของ S&P 500หรือว่าหางเส็งค่ะฮะคุณปิงตอนนี้คือคืนนี้ต้องยอมรับก่อนว่ามันน่าจะมีเรื่องเยอะนะครับเช่นอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่ามันมีความผิดหวังเรื่องสตรีมรัดท้องคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละมันไม่ดีละนะฮะมันจะไปรุ่นอีกทีนึงก็นู่นเลยนะหลังการเลือกตั้งก็จะเห็นแพ็กเกจเล็กๆถ้าจะรอแพ็กเกจชุดใหญ่ต้องรอมกรานะครับเพราะฉะนั้นตลาดอาจจะผิดหวังเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ถูกชดเชยด้วยเรื่องการประกาศผลประกอบการหลายๆบริษัทออกมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลองคอร์ฟอยู่แล้วซึ่งผมพยายามบอกแล้วว่าให้เป็นเน้นที่ตัวทีใช่ป่ะก็คือเอาที่เป็นซีรีส์ไกลๆหน่อยนะครับที่มันปิดหมดอายุไกลหน่อยแล้วก็มีไทม์ดีเคต่ำๆเนี่ยก็คือเพื่อวันนี้นั่นแหละวันที่มันดูงองแงงเนี่ยเราจะได้ถือได้นะเพราะว่าภายในสัปดาห์2สัปดาห์เนี้ยอาจจะได้มีกดดันบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะกลับไปปรับเพิ่มขึ้นอีกตามงบที่ประกาศออกมานะครับรวมไปถึงความเป็นไปได้สูงที่ทั้งไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยอาจจะได้เห็นการแอปพูฟออกมานะครับดังนั้นข่าวดีมันก็พอมีแต่วัน2วันนี้อาจจะเป็นเน้นข่าวลบซึ่งถ้าใครอยากจะเทรดดิ้งระยะสั้นวัน2วันนี้อาจจะไปพุทไปก่อนวันนี้เราเน้นพุทไปนะก็เลือกพุทที่ตัวที่มันเอฟเฟคทีฟเกียร์ลิงที่สูงที่สุดทาม DK อาจจะมากหน่อยไม่เป็นไรก็พุทไปนะครับพุทไปวันนี้พรุ่งนี้ปิดแล้วเราอาจจะหาจังหวะวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนเนี่ยในการที่จะเข้าไปลองคอยนะครับของตัวไหนพุทธนะฮะตัว Sensitivity หรือว่าตัว SPX หรือว่าตัว SPX ครับพี่ตัว SPX คือตัว Sensitivity นี่คือไม่ไหวละนะฮะแพ้ทางนะฮะวันนี้เราก็ผมก็คัดไปเรียบร้อยนะครับตามสภาพนะครับแล้วก็คงเรียกได้ว่าเบือนหน้าหนีนะไหนเมืองไทยก็ไปต่างประเทศดีกว่านะครับดังนั้นถ้าในส่วนของ SPX เนี่ยเราอาจจะไปพุทธดักในส่วนที่พวกTime DK เยอะๆแต่ Effective Gearing เยอะๆก็ได้เช่นตัวC20124อันเนี้ยคือเราไปขออภัยถ้าเราไปตัวพุทใช่ไหมครับพี่เราอาจจะไปตัวที่มันทำ EK สูงๆ Effective Gearing เยอะๆเราอาจจะไปเน้นตัวP2012B ก็ได้นะครับหรือ P2012C เราพุทไปวันนี้ก่อนนะครับพุทวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยปิดพอพรุ่งนี้ค่อยปิดเราค่อยย้อนกลับมาที่ลองคอตัว T ก็ได้นะครับก็คือ C2012T นะครับก็สลับกันไปเนาะโอเคใช่ใช่คือถ้าใครถือคอผมก็ไม่ได้ว่าแย่นะพี่ก็ต้องแต่ว่าต้องถือทนหน่อยแต่ถ้าเราไม่อยากจะไปเสี่ยงมากอ่ะเราก็สลับกันไปเป็นเน้นพุทระยะสั้นถ้าจะเน้นพุทระยะสั้นไปเอา effective gearing สูงๆเลยทำ DK เยอะหน่อยไม่เป็นไรนะครับค่ะได้ครับคุณปิงนั่นก็เป็นไอเดียในเรื่องราวของการเทรดทางด้านอินเด็กซ์ต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ปิงแบบจังหวะแบบนี้มันจะแบบปืดปืดไหมปืดปืดคืออะไรครับพี่อาจจะล่วงปืดปืดไม่ได้ขึ้นปืดปืดพูดผิดล่วงวืดวืดหรือว่าล่วงกล่าวถ้าหุ้นไทยก็มันต้องถามม็อบเอาพี่ไม่ม็อบเขาไม่ได้เทรดหุ้นถ้าหุ้นไทยนะแต่ถ้าหุ้นต่างประเทศโอกาสปืดหนักๆนี่อาจจะยากอยู่เพราะอย่างที่บอกครับพี่มีความผิดหวังเรื่องสตรีมอลท็อปมีเรื่องของเซคันด์เวฟก็จริงแต่เรื่องประกาศทบเนี่ยมันก็เจ๋งนะงบหลายตัวมันดีมากๆเลยมันคงไม่ถึงขนาดทำให้ปืดลงมาได้ง่ายๆครับคงไม่ปืดๆนะครับปืดๆภาษาปืดๆนี่คือลงใช่ไหมวูบวูบวูบวอบหรือเปล่าคือถ้าเมืองไทยอ่ะมันก็แล้วแต่พี่ภาษาขึ้นแล้วแต่เขาไม่ได้แล้วแต่เราครับภาษาลงวูบวูบพูดไม่เป็นภาษาลงคือปูดปาร์ดใช่ไหมฮะหรือปืดปืดนึกไม่ออกแต่เอาออกเอาออกเอาออก
ใครใครร้องอ่ะเมื่อเช้าออกก็ออกปิงไม่เอาละโอเคครัปบิง อ่ะไม่เป็นไรจังหวะนี้แหละเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งน่าเบื่อน่าเบื่อละเดี๋ยว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 เห็นกันละปิงครับอ่ะขอบคุณมากนะคะคุณปิงค่ะครับครับโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะก็คุยกันทั้งวันทั้งคืนทั้งเช้าทั้งเย็นนะฮะสำหรับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะผู้อำนวยการอาวุโสบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะอาการของตลาดในตอนนี้นะฮะนักทุนพวกเราอยู่ในวงการตลาดมา10-20ปีนะฮะความรู้สึกเชื่อความรู้สึกอ่ะเขาเรียกอิโมชันอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์ของตลาดในตอนนี้แบบสำหรับตลาดหุ้นไทยเบื่อแล้วก็วอลุ่มก็ไม่มีนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของการเทรดทางด้านฟิวเจอร์หรือว่าทีเฟกก็แกว่งก็ไม่ได้แบบว่ามีความน่าสนใจยืนนั่นเองนะฮะก็หมายความว่าตลาดเขาก็ไม่อยากให้มันหลุดปลื้ดปาดไปด้านไหนคุมมันคุมกันเพื่ออะไรนะฮะ